ล่าสุดคือวอลดิสนีย์ค่ะก็ออกมาระงับการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานกว่า10,000 0คนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวอลดิสนีย์เองได้รับผลกระทบจากโควิด19ที่เกิดขึ้นนะคะสวนสนุกเองก็ถูกปิดด้วยเพราะฉะนั้นภาระเรื่องของเงินเดือนพนักงานที่วอลดิสนียังคงต้องแบกรับต่อไปตอนนี้แบกรับต่อไปอีกไม่ไหวแล้วนะคะการพักพนักงานจํานวนมากครั้งนี้ก็จะช่วยลดพนักงาน ช่วยลดพนักงานนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วยราวๆ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ16,300ล้านบาทนะคะซึ่งด้านของมอส e y ีฟู l ค่ะผู้ให้บริการนะคะบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินมัลติมีเดีย เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ nasdaq com บอกว่าดิสนีย์เนี่ยได้ใช้วงเงินสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินสดอีกประมาณ20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆกว่า6 0แสนล้านบาทในการฝ่าฟันวิกฤตครั้งใหญ่นี้นะคะ โดยฮอลลีวูดค่ะยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงก็ได้ปิดดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียและวอลดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารวมทั้งมีการประกาศต่อไปอีกนะคะว่ารีสอร์ทสวนสนุกเหล่านี้จะปิดทําการต่อไปอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งถแถลงการของดิสนีย์เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาก็ระบุบอกว่าการระบาดครั้งใหญ่กำลังส่งผลกระทบเร็วล้ายและนำความทุกข์ร้อนความสูญเสียมาสู่บริษัททำให้พวกเราทุกคนจำเป็นต้องเสียสละค่ะช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกฤษฎดีกาจากเจ้าหน้าที่รัฐก็มีการสั่งปิดกิจการส่วนใหญ่ของเราโดยพนักงานยังคงได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆเต็มจำนวนเราต้องจ่ายจนถึงวันที่18เมษายน รวมๆแล้วเพิ่มเวลาการชดเชยทั้งสิ้น5สัปดาห์ทางบริษัทก็ระบุนะคะบอกว่าอย่างไรก็ดีเมื่อไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าจะกลับมาดําเนินธุรกิจได้อีกครั้งเมื่อไหร่เราก็จําเป็นต้องตัดสินใจอย่างยากลําบากในการเดินทางต่อไปสู่มาตรการขั้นต่อไปนะคะก็คือการพักงานให้กับพนักงานที่ยังคงมีหน้าที่ที่ไม่จําเป็นในขณะนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการพักงานพนักงานของวอลดิสนี่แล้วนะคะ หุ้นของดิสซี่เนี่ยปรับลงในช่วงของการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะนักวิเคราะห์จากธนาคาร UBS และบริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิสนะคะก็ปรับลดการคาดการณ์โดยนักวิเคราะห์จากธนาคาร UBS จอห์นโฮดูลิกนะคะก็ระบุในเว็บไซต์ deadline.com ค่ะบอกว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยจะก่อปัญหาเรื้อรังไปอีกหลายปีส่วนตลาดส่วนสนุกไม่น่าจะกลับมาทำกำไรได้เท่ากับก่อนหน้านี้จนกว่าจะมีวัคซีนที่จะออกมาใช้อย่างกว้างขวางนะคะ ส่วนด้านของนักวิเคราะห์เครดิตสวิสค่ะดักลาสมิเชลสันนะคะก็ระบุในเว็บไซต์ของ hollywoodreporter.com port. นะคะบอกว่าจะได้เห็นธุรกิจส่วนสนุกข,ของดิสนีย์เผชิญกับความเสี่ยงเชิงลบในเร็วๆนี้ซึ่งจะชัดเจนยิ่งกว่าโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสตรีมมิ่งอย่างเช่น Disney Plus นะคะ